พี่ใหม่คนไหนอ่ะคนไหนพี่เมย์มันจะรู้ไหมล่ะว่ามันคนไหนครับคนไหนโอ้พูดติ๊กต๊อกจ้าจ้าจริงจ้าจ้ามาเฟียสิมาเฟียมาเฟียมาเฟียเอ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนไม่เคยอ่ะละอุ๊บสิอันนี้ก็คือพี่เมย์กับพี่มาคู่แฝดนะครับอันนี้ฟันฟันกับมาเฟียคู่แม่ลูกนะครับเหมือนกันทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปใช้ชีวิต1วันกับน้องมาเฟียกันนะครับทำเคยทำมากับทุกตัวแล้วแก๊งหนูแต่ไม่เคยทำกับมาเฟียเลยมีคนมาขอมาเยอะมากๆจัดให้แต่มาเฟียอย่างแรกเลยที่คนอยากต้องรู้นะเขาพูดเก่งมากนะครับน้องมาเฟียนะครับขอฟีผมไม่ชอบมันเรียนไม่ชอบมันแต่ว่าป้าปิดไฟให้โอเคไหมจะไปไหนจะไปไหนสิไปใส่แล้วสิไปนั่นบ่ไปนั่นตีไปทำให้ยังเอาแต่ไปซื้อง้อเลยโอ้กิโลละ20 บาทเลยนะโอ้ยนี่แกป้ากินด้วยได้ไหมโอ้งกจังเลยไม่ขี้งกจังเลยอ่ะโอ้ครับแล้วสนุกจะซื้องอหรือทุเรียนงอเหรอไม่พอใจป้าป้าเหรอลูกหนูไม่พอใจเนาะแล้วเมื่อทำไมไม่พอใจป้าป้าก็เลี้ยงหนูดีนะคืนนี้เราจะเข้านอนด้วยกันแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็น1วันกับมาเฟียเต็มวันเลยปกติแล้วเราก็จะเล่นกันจนเหนื่อยแล้วค่อยเข้านอนด้วยกันนอนกอดกันแบบนี้ทุกคืนประจำนะครับผมพรุ่งนี้ไปเจอกันอีกทีนะจ๊ะทุกคน Good night จิ๊บจิ๊บ Good morning ครับวันนี้สีบรรยากาศสวยมากวันนี้ผมได้กล่องสุดลิมิเต็ดมานะคือกล่องของ Trot X Novi นะครับเป็นกล่องลิมิเต็ดอีดิชั่นกิฟต์นี่ Trot X Novi มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากมากที่เห็นลวดลายก็รู้สึกถึงความเย็นแล้วใช่ไหมครับเพื่อนมาดูกันว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำหรับเช้านี้เจลอาบน้ำระงับกลิ่นกายชำระล้างแบคทีเรียถึง 99.99% อันนี้โลออนลองดมแล้วเนี่ยกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สไตล์ Trot X Novi สุดๆเลยนะครับแล้วก็มีนี่อันนี้เป็นคูลิ่งสเปรย์แล้วเนี่ยรู้สึกหอมเย็นทันทีว้าวโอ้โหรู้สึกถึงความเย็นทั้งเย็นทั้งหอมนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับจากของทรอนนะอันนี้คือกล่องอะไรเขาให้มานะครับน่าจะเป็นของขวัญสุดลิมิเต็ดนะครับเป็นแก้วน้ำลายน้องหมีรูปหมีน่ารักมากทุกคนดูสวยมากแล้วแก้วคือน้ำหนักเบาโอเคเลยนะด้านหลังเขียนว่า Snowy ด้วยนี่อ๋อชอบเขาเอง Snowy นะครับทุกคนนะก็แบบว่าดื่มน้ำดื่มอะไรครับดื่มไปได้สวยมากๆเลยกล่องสุดลิมิเต็ดอีดิชั่นแบบนี้นะครับผมเอาไปฝากเพื่อนพี่น้องปู่ย่าตายายของอาม่าอาหมงอาหมวยอะไรก็ได้นะครับหาซื้อได้ที่ช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับทุกคนนะแบบโคตรเท่ปะเดี๋ยวเราพาน้องมาเฟียสุดที่รักของเรานะครับลูกชายหลานนะครับผมไปทำกิจกรรมได้ที่เขาไม่เคยทำกันนะครับปะวันนี้จะมีหมาตัวนึงได้ไปว่ายน้ำครั้งแรกในชีวิตครับผมตื่นเต้นขนาดไหนขอเสียงเหรอลูกอู้ตื่นเต้นขนาดไหนเหรอสู้ไหมดูสู้นะโอเค Are you ready โอเคครับไปเลยนะแต่ไม่มีสาวให้น้องมาเฟียเลยนะเพราะว่าวันที่ป๊าป๊าพามาเช้าเกินใช่ไหมครับลูกไม่ได้เหมาให้มาเฟียหรอป๊าก็เลยเหมาให้หนูเลยนะดูว่าน้ำเป็นแบบเปล่าครับมาจ่อยเลยอ่ะลูกอันนี้เราไม่รู้มาก่อนนะครับทุกคนก็ไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่ามาเฟียเนี่ยวิ่งหาวได้ยังไงลูกสถานการณ์ตื่นเต้นแบบนี้หนูหาวเหรอลูกโยนมาเลยไหมไม่ยอมอ่ะมามาดูอันนี้ลึกอันนี้ตื่นมาตรงนี้ไหมระดับเราก็ต้องตรงนี้อยู่แล้วทำขาให้มันดีๆสิลูกจึมก่อนจึง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 จะมาอยู่นี่เอาขาลงไปเอาขาเอาแล้วหนูก็รักน้ำอยู่แต่มันแค่เย็นไปหน่อยนิดนึงนะเดี๋ยวดูปากตัวก่อนป้าป้าครับมันเย็นจู๋ค่ะเย็นจู๋เลยครับผมว้าวเขาเย็นเลยว้าวเย็นเลย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 เ
าเฟียครับป๊าป๊าไม่ได้พาพี่เมย์มาว่ายน้ำลูกทุกเขิมเดี๋ยวขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยว3 2 1 I love you เอ้าหนูจะมาเห่าอะไรล่ะลูกเอาลุ้นๆๆๆบักกาเหลืองวิชาแรกที่ครูจะมาสอนวันนี้นะคะฝึกวิชาปอมแปมค่ะลูกปอมแปมปอมแปมเก่งครับลูกทำไมยืนก็ค่อยยืนเหรอเดี๋ยวยืนหากเจ้าอยากเป็นจอมยุทธแต่เจ้าไม่เรียนวิชาเจ้าจะเก่งได้อย่างไรเจ้าเห็นน้ำตกอย่างนี้ไหมนี่คือภูเขาหยันซาเขาจะต้องอดทนกันเจ้าอาจจะมีน้ำเข้าหูดังข้าจะปิดไว้ให้โอ้โหปวดร้าวไหมลูกปวดร้าวไหมมันเย็นซะเหลือเกินล่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่าแล้วมันจะเข้ามาทำไมล่ะลูกโอ้สภาพนึกว่าคุณแม่ฟันฟันมันเหมือนกันเกินไปอ่ะลูกเนาะเหมือนเลี้ยงคุณแม่ฟันฟันฟันเด็กเลยพี่เมย์ครับพี่เมย์ไม่ควรจะไปโอบเขานะเขากำลังฝึกวิชาอยู่สงสารน้องไม่สงสารน้องน้องไม่ได้ทำอะไรน้องค่อยๆเดินมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวไม่โอ้โหนั้นก็ฮาร์ดคอร์ไปปีมันก็ว่ายน้ำนะลูกอ่ะปั๊มปั๊มปั๊มจ้ำจ้ำน้ำป้าป้าครับป้าป้าหนักที่พร้อมมาครับผมเป็นความผมแบบจนจำจนจำมาเลยค่ะหนูได้เดี๋ยวป้าพาไปว่ายตรงที่มันลึกกว่านี้ดีกว่าลูกป้าลึกลึกแล้วมาเฟียก็จะจมน้ำกินรอดแน่แรงท้องหมาหมามันเยอะเกินไปเราเลี้ยงไม่ไหวมาเฟียทุกคนปั๊มปั๊มต้องค่อยปล่อยนะพี่เมย์ปล่อยเลยปั๊มปั๊มอุ้ยจริงเลยน้ำมันทำแบบนั้นเลยป้าป้าป้าแล้วป้าอยู่ด้านหลังอุ้ยไม่จ๋าเด้อเหมือนคุณแม่ฟันฟันเลยเออจ๋าได้ยังลูกมาดูสบายยังวันนี้เพื่อนรักสบายดีไหมไม่เจอกันนานอู้ตัวใหญ่ขึ้นเมาเนี่ยตอนนั้นยังเห็นตัวเท่านี้อยู่เลยตัวใหญ่แท้ป้าข้ามใหญ่ล้ำสันโอ้โหเป็นพันใหญ่เหมือนกังฟูอ่ะครับทุกคนแต่ว่าฟูแดงอันนี้ก็เพื่อนรักอันนี้แน่จะเป็นทุกข์หน่อยนิดนึงก็เป็นหมาของที่นี่ดูคอบิสโตนะครับมันเป็นสถานที่ที่เอาหมาออกกำลังกายมาฝึกทักษะประมาณนี้นะครับนี่ก้อนดักเด็ดเดี๋ยวรอขุ่นเขาไปเล่นอีกแป๊บนึงนะลูกไปฝึกว่ายน้ำไว้นอกเวลาป้าพาไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะป้าป้าชอบเล่นน้ำเออลูกกังฟูมันเป็นยังไงบ้างวะไม่เจอนานเลยเฮ้ยแล้วตื่นมาแบบป้าพาไปเที่ยวอีกเนาะอันหนูกลัวแล้วหนูไม่เคยเจอผู้ชายไม่เคยมีแฟนเลยเจอปั้มมาก่อนเลยชีวิตเขาอะแค่หอมได้หอมได้ไม่ว่าเอามือยันด้วยมือยันด้วยไม่ให้ไม่ยุ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยเออทีกับพี่นิกกี้วันนี้นะครับสวัสดีครับแม่ครับต้องหูจุนสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ลูกสาวพี่นิกกี้ใช่ครับชื่ออะไรครับไนล่าครับ8ขวบแล้วครับน้องไนล่าอายุ8เกิดมายังไม่เคยมีแฟนเลยนะครับนิสัยเป็นยังไงครับพี่นิกกี้เรียบร้อยมากเรียบร้อยมากแล้วเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นหมานะเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่กับหมาครับตอนแรกมันเป็นหมาพี่นิกกี้ไม่ใช่หมาพี่ก้อยใช่มั้ยไอ้พูดตรงๆก็คือกับแฟนเก่ามานานแล้วตั้งแต่25ตอนแรกพี่นิกกี้เลี้ยงมาก่อนแล้วคราวนี้พอมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยพี่ก้อยน่าจะเลี้ยงเยอะกว่าด้วยป่ะใช่ก้อยรักมากเป็นพี่ก้อยแล้วเป็นลูกพี่ก้อยตอนนี้เลือกชายลูกสาวลูกว่าพี่เอ๋ยอ่ะ
โอ้ดีเอาแล้วแต่การเลี้ยงเสือเลี้ยงได้แล้วน้องมาเฟียมาน่ารักเลยมาเดินเล่นน่ารักมากเลยอ้วนมากเลยแล้วน่ารักมากขนแน่นมากเลยเป็นตัวผู้ไงพี่ตัวผู้จะขนสวยกว่าตัวเมียไม่รู้กินไหมคะกินไหมคะกินค่ะกินค่ะกินค่ะกินหนูก็เรียบร้อยเนาะกินค่ะยุคแรกๆพี่จำได้ไหมที่เราเป็นยุคแรกๆที่ทำหนูในแกมมี่อ่ะทำยุคแรกๆเขาทำมากี่ปีแล้วยูทูบเร็วกว่าพี่ปีหนึ่งอ่ะพี่ทำ3ปีแล้วมา4ปีสี่น้องทำก่อนพี่ใช่ใช่เป็นยูทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกบุกเบิกในแกมมี่แล้วตอนแรกเขาไม่อยากให้ทำพี่ตอนนี้เขาทำหมดแล้วใช่แต่ตอนนั้นเราโดนแบล็คลิสต์เฮ้ยไปขอไปถามพี่ไหมเดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปเล่นกับพี่นิกกี้ด้วยได้ได้ได้มาดูเลยน้องนี่มาคออันนี้สตูดิโอพี่นิกกี้นะครับมีใครเคยมาทัวร์ยังอ่ะมีไหมทัวร์สตูสตูเรายังเหรอใช่เปล่าช่องผมอ่ะมีตัดต่อ2คนพี่ตอนที่ผมมีคนเยอะเลยใช่ผมตัดเองด้วยนะคนซับ4ล้านวันนี้แหละตัดต่อกี่เครื่อง2เครื่อง2เครื่อง4 5โอ้2ล้านเองมีแต่คนบอกดีกว่าอันนี้นี่ฝ่ายตัดต่อพี่ดิกี้นะครับผมเดินเข้ามาก็ประมาณนี้ตัดต่อด้วยอันนี้ทำไมทำไม่ได้ล่ะเดี๋ยวคนอังซับหมดเยอะนี่พี่ก้อยไปมาแล้วครับพี่ดิกี้พี่ก้อยไปมาพี่ก้อยทำงานเฮ้ยทำงานนี่เอาเนี่ยลูกสาวเขามาไปกินข้าวถาดมานะพาน่าไปไหนตอนแรกผมว่าจะขโมยด้วยนะทุกคนตอนแรกผมว่าจะแก้พี่นิกกี้ขโมยในล่าเดี๋ยวพี่ก้อยโกรธก็เลยไม่กล้าขโมยพี่จะไม่กล้าขอพี่ก้อยเลยแล้วข้างบนล่ะพี่ข้างบนเป็นไรมาน้องมาดูดิน่าล่ะลงลูกอ่ะลงไหมไม่อ่ะลงดิโอ้โหลูกคุณนี่มันโอ้โหลูกคุณนี่มันเลิศเกินว่ะจูนเลยโอ้โหเลิศเกินไอ้มาเฟียมึงลูกกูไม่เคยโดนใครปั๊มเหมือนกัน8ปีได้มาเฟียมึงเจอแป๊บเดียวมึงขี่แล้วเนี่ยโอ้โหแต่หล่อนะหล่อหล่อมากชอบเออนะน่ารักมากคุยคุยนั่นเหมือนติ่งโตเลยน่ารักมากพอพี่นิกกี้เป็นแฟนกับพี่ก้อยพี่ก้อยก็เลยให้เอามาให้พี่ไม่จริงๆแล้วมันเกิดจากนี่เนาะมันเกิดจากโควิดมีช่วงพี่ก้อยต้องกักตัวกลัวเขาเหงาก็เลยเอาไนล่าไปให้อยู่กับเขาเพราะเขาอยู่ด้วยกันสองที่แล้วเขารักเลยก็เลยเอาอยู่ยาวเอาอีกแล้วเรียอีกแล้วมาเฟียเผื่อไม่ได้เลยจ้าเอ๋หมดแล้วไอ้นี่ก็เป็นสตูดิโอง่ายๆใช่ครับว่าสัมภาษณ์ไม่ได้ตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนขอนแก่นหรือว่าอยู่อยู่ขอนแก่นพี่แล้วมากรุงเทพปล่อยไหมไม่ปล่อยเก้าอี้ปล่อยประเทศปล่อยอ๋อเข้ามาถ่ายคอนเทนต์อะไรที่นี่ใช่ปะใช่แต่ช่องน้องคนดูเยอะนะเห็นลบแป๊บเดียวคนรักหมาพี่ต้องทำท่ารักหมาเยอะๆแล้วคนจะติดตามอ่ะพี่ต้องทำท่ารักหมาเยอะเคยทำเมื่อก่อนนะคนดูเป็นล้านคนรักหมา 80,000 แสดงความรักพี่แสดงความรักจริงจ้าไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ดูเราตอนเลี้ยงสัตว์เยอะนะเห็นเลี้ยงจระเข้เยอะมากเลยใช่พี่เอาแล้วทุกคนเตรียมเอาแล้วเคยนะปอยสัตว์พี่เคยปิด15วันแล้วติดกุญแจติดผมยังไม่เคยติดนะที่ติดกันโควิดติดแล้วติดแล้วเหรอติดโทษไปตัดทิ้งเลยไม่ตัดทิ้งไม่ตัดเขาไม่ติดตามเลยนะที่นู้นทำท่ารักหมาอีกครั้งหนึ่งแบบว่าห้องถ่ายทำแบบนี้เลยนะที่ในโรงป่าเอาเหรอมันควรจะมีมากเลยว่ะโอเคอูจุนนกองเกมเอฟเอฟทีศูนย์เงิน4ล้านนี่เรื่องอะไรทุกคนงงกันดิเดี๋ยวไปฟังเสียดายว่ามึงเสียอะไรเงินมากเสียดายพี่เสียดายได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเครียดแบบเลยเครียดเครียดประมาณ2วันแล้วแม่รู้ไหมแม่เสียแล้วแต่เขาก็รับรู้อยู่ดีเขาก็มองมึงด้วยความโกรธแค้นอย่ามองเลยแม่เอาวันนี้ต้องวันของหนูใช่เหรอเดี๋ยวหนูไปเดินเล่นกับพี่เมย์ก่อนนะเดี๋ยวป๊าไปคุยกับพี่นิกกี้ก่อนมองตาไม่กระพริบเลยเหรออ่ะหนูถึงใจคนนี้เหรอลูกกดซับกดไว้ค่ะกดซับเลยสี่ล้านแล้วไปกดทำไมล่ะเดี๋ยวค่อยอัดได้เดี๋ยวรอเขากลับกลับบ้านกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งกันเองด้วยกระดิ่งเล็กไปกดอะไรกดระฆังระฆังเล็กไปกดตาทุกคนครับเดี๋ยว
เรากลับไปดีกว่าเดี๋ยวพี่นิกกี้จะทำงานต่อค่ะมาเล่นไนล่าเดี๋ยวพาไนล่าไปหาพี่ก้อยครับน้องไนล่ามาเจอน้องมาเฟียอุ้นหลักการเรียแต่เมื่อวานแล้วตอนกลางคืนใกล้จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวออกไปพาน้องมาเฟียไปวิ่งเล่นนิดนึงขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับก็ได้ทำไปตามช่องพี่นิกกี้ช่องพี่นิกกี้ชื่ออะไรครับนิกกี้เดชันครับช่องพี่ก้อยเหรอครับช่องก้อยนาทีทีมครับสัญญานะครับว่าถ้าเกิดน้องๆไปกดตามแล้วบอกว่ามาจากช่องพี่อูจุนพี่นิกกี้จะเลิกพูดหยาบเลยครับขอบคุณมากพี่ทำงานเลยก็ได้ครับพี่นิกกี้ได้เดี๋ยวพี่ไปทำงานต่อไปกินน้องมานะขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมย์ดีครับหมดสภาพเดือนนะนอนเย็นโอ้ยเล่นตั้งแต่เช้าเย็นเหนื่อยทั้งวันเยอะกำลังกลับบ้านแล้วครับปู่กลับไปหาคุณแม่ฟังๆครับโอเคครับไม่ตื่นเลยหมดแรงครับผมนอนกลับบ้านมาแล้วค่ะคุณแม่ค่ะลูกหนูไปเที่ยวทั้งวันเลยนะลูกหนูดื้อเรื่องเลยนะเขาไปเอาแบบไปพูดเอาผู้หญิงไม่เห็นนะลูกทำไมทำตัวอย่างนี้เลยจ้าอันนี้คุณแม่ตัวใหญ่กว่าคุณแม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้พี่นี่น่ารักอันนี้ก็ลูกสาวหลานของป้าเองวันนี้ขากันอยู่แบบอู้นี่ออริจินอลออริจินอลของแท้ฟันฟันเนี่ยคือหมาตัวแรกนะครับอุ้ยคนรู้กันหมดแล้วแหละมั้งไม่ต้องหลอกนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเนี่ยลูกนะครับอันนี้คุณลูกอันนี้คุณแม่โอเคนี่ก็คือ1วันกับมาเฟียนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับก็ที่มันมีเวลานอนกลางวันได้จริงๆแล้วเราพามาเฟียกลับมาหลังจากว่ายน้ำเสร็จกลับมาพักผ่อนนะครับเสร็จปั๊บไปไหนดีว่าตอนเย็นตอนแรกว่าจะไปเดินเล่นอุ้ยมันออกกำลังกายแล้วก็เลยพาไปหาพี่นิกกี้นะครับไปเดินเล่นกันแล้วก็ไปไหนคลิปพี่นิกกี้ช่องพี่นิกกี้ด้วยนะครับใช่ไหมฟันฟันขมันมาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวรับป๊าป๊าไหมครับออริจินอลออริจินอลต้องมาอย่างนี้รับป๊าป๊าไหมครับรับป๊าป๊าไหมอู้รักแค่นี้เหรอโอเคครับผมเจอในคลิปหน้านะครับวัยรุ่นอเมริกาดูไปอเมซอนทุกคนนะครับผมนะครับผมช่วยสลายบ๊ายบายฝากติดตามแฟนเพจอูจุนไฮเอ็นด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารทั้งหมดครบทุกรสชาตินะครับในนั้นเลยนะครับยิ่งกว่าข่าวช่อง3ช่อง7ช่องวันนะครับผมก็คือช่องอูจุนไฮเอ็นสำหรับวันนี้ข่าวสารดีดาอันยอดสยบสำหรับวันนี้พูดว่าสวัสดีครับ